สวัสดีค่ะทุกคน พบกันอีกแล้วนะคะในคลิปวิดีโอทุกเช้าวันเสาร์นะคะกับ YouTube c h a n ็อกดตอร์จริงนะคะ u b e channel ที่จะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวดีๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์จิตวิทยาแล้วก็การพัฒนาตัวเองนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอจะพูดถึงเรื่อง IQ นะคะเพราะว่ามีคนที่บอกว่าอยากให้หมอพูดถึงเรื่อง iQ นะคะหมอก็จะเลยหมอก็เลยจะหมอก็จะเลย หมอก็เลยจะพูดว่า IQ เนี่ยคืออะไรมีที่มาที่ไปแล้วก็มีความสำคัญยังไงนะคะก่อนอื่นหมอต้องขออภโพมาไว้ข้างๆนะคะเพราะว่ามันมีรายละเอียเดเยอะมากแล้วก็มีศัพท์วิชาการเยอะมากนะคะอาจจะมีช่วงที่หมอไปอ่านโพยเล็กน้อยนะคะต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของ IQ นะคะ IQ นะคะย่อม,มาจาก i i n t e l l i g e n c นนะคะ Q คือ q u o t i e n t นะคะตัว IQ เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็น่าจะพูดถึงการวัดระดับชาวปัญญานะคะเพราะว่า intelligence เนี่ยแปลว่าความสามารถปัญญานะคะส่วน c o เ t e n t แปลว่า ตัวหารแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าทําไมมันถึงใช้คําว่าคอเทียนนะคะหลังจากที่หมอเล่าให้ฟังว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะต้องบอกก่อนว่าในย้อนไปในช่วงปีศตวรรษที่19นะคะคือช่วงต้นปีคศ1,900นะคะมีนักจิตวิทยาชาวฝร,รั่งเศสอยู่2คนนะคะชื่ออัลเฟรดบิเน่นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งหมอต้องดูชื่อนะคะเพราะว่าลืมออตโอโดไซมอนนะคะเขาเนี่ยนะคะได้ไปทําการวัดระดับไอคของ เด็กชั้นระดับเรียนนะคะเพราะว่ามีเด็กบางคนที่เรียนในห้องไปแล้วเนี่ยเข้าใจไม่ทันตามเพื่อนนะคะต้องให้คุณครูสอนซ้ําๆนะคะแล้วเขาก็เลยคิดว่าถ้ามีการวัดระดับ IQ เนี่ยจะสามารถแยกเด็กแต่ละกลุ่มเนี่ยออกเป็นห้องๆแล้วก็อาจารย์ก็จะได้สอนเด็กที่เรียนช้าหน่อยเนี่ยได้ดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเด็กที่เรียนเร็วเขาก็อาจจะเบื่อได้หรือว่าถ้าไปสอนแบบทุกคนรวมกันหมดเนี่ยแล้วสอนเร็วๆเ,เด็กที่เรียนช้าเนี่ยก็อาจจะตาม มนนะะซม่งเขานะคะซนึ่งพันีคศ1,905นะคะก็ได้ออกไอตัว IQ เนี่ยตัววัดเนี่ยเทสเนี่ยค่ะชื่อว่าบีเนไซมอนเทสนะคะเกิดขึ้นมาโดยที่ตัว IQ นะคะก็คือค่าของคะแนนที่เขาวัดนะคะหารด้วยอายุนะคะแล้วก็คูณด้วย100นะคะซึ่งหมอจะเอารูป ระังความความหรือว่า b e ลเ curve นี้ขึ้นมานะคะซึ่งตัว b e ลเ curve เนี่ยเชื่อว่าในประชากรทั้งหมดสมมติว่าตีเป็น100%นะคะหรือว่า100คนนะคะในประชากรทั้งหมดเนี่ยก็จะมีคนที่อยู่ตรงกลางนะคะช่วง IQ ประมาณ85ถึง115ยนะคะอยู่ประมาณ68%นะคะส่วนกลุ่มที่อยู่แบบาต่ำกว่าหน่อยนะคะก,ก็จะมีน้อยลงไปส่วนกลุ่มที่แบบได้คะแนน IQ สูงๆก็จะมีน้อยลงไปอีกนะคะนั่น ก็คือประชากรส่วนใหญ่ก็ไอคิวปกติแหละแต่ว่าก็จะมีบางคนที่แบบเก่งมากๆๆ,ๆหรือว่ามีบางคนที่แบบเรียนช้ามากๆๆๆนะคะซึ่งในเท็กซ์บุ๊กหรือว่าในหนังสือเรียนนะคะก็จะบอกว่าสําหรับเด็กที่มีไอคิวต่ำกว่า70นะคะก็จะถือว่ามีภาวะ Intellectual disability นะคะหรือว่ามีความบกพร่องทางสติปัญญานะคะซึ่งก็จะควรที่จะได้รับการส่งเสริมอะไรต่อไปแล้วก็โรงเรียนควรที่จะมีการสอนให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้มีการอาบน้ําแปรงฟันกินข้าวเองได้เพื่อ ที่จะได้ไม่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นมากนักนะคะซึ่งก็จะไม่พูดถึงในตรงนี้นะคะแต่ว่าในการทํางานของหมอเนี่ยที่นี่นะคะถ้าสมมุติว่ามีเด็กคนไหนที่อ่าเริ่มมีปัญหาทางด้านการเรียนละเรียนไม่ทันเพื่อนหรือว่าชั้นเด็กป .1 น,นะคะที่ต้องเรียนเรื่องอ่านเรื่องเขียนเรียนสะกดคําแล้วก็ถ้าใครที่ทําได้ไม่เท่าเพื่อนเนี่ยก็จะมีการส่งเด็กคนนั้นนะคะไปวัดตัวไอคิวแล้วก็วัดหลายๆอย่างนะคะไม่ได้วัดแค่ไอคิวอย่างเดียวนะคะวัดเรื่องของความสามารถในการเรียนรู้นะคะ วัดเรื่องของภาษาเพราะว่าบางคนถ้าสมมติว่าเป็นดิสเลกเซียนะคะก็อาจจะภาษาไม่เก่งแต่ว่าสามารถเข้าใจเป็นรูปภาพหรือว่าเข้าใจอย่างอื่นได้ดีกว่าภาษานะคะมันก็จะมีแบบหลากหลายแต่ว่าจะไม่พูดถึงในตอนนี้นะคะซึ่งไอตัวบีเน่ไซมอนเทสนะคะตอนหลังเนี่ยได้มีนักจิตวิทยาคนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะเขาชื่อว่าลิวิสเทอร์แมนนะคะเขาเนี่ยได้ทําการปรับปรุงใหม่นะคะก็เรียกไอตัวเทสเนี่ยว่าสแตนฟอร์ดบีเน Intelligence Scale นะคะซึ่งใช้หลังจากปี19-16เป็นเวลานานหลาย10ปีเลยนะคะแต่ว่าเรื่องของการวัด IQ เนี่ยก็มีการปรับมาเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้นะคะมีการวัด IQ ที่ได้มาตรฐานอยู่อันที่ใช้บ่อยๆนะคะก็คือ Wechsler Adult Intelligence Scale นะคะหรือว่า WAIS นะคะสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็มี Wechsler Intelligence Scale for Children นะคะเป็น Edition ที่5นะคะอันนี้สำหรับเด็กนะคะกะ็ทางภาษาที่หมอ กับคุณครูเนี่ยก็จะเรียกว่าวิสวิสนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแค่หนึ่งในสิ่งที่เอามาวัดเด็กนะคะแต่ว่าเราวัดเนี่ยไม่ใช่เราวัดแล้วก็ไปเปรียบเทียว,ว่าโอ้เด็กคนนู้นเก่งกว่าคนนี้ลูกชั้นเก่งกว่าคนนี้อะไรไม่ใช่นะคะแต่เป็นการวัดเพื่อให้เราเห็นว่าการเรียนรู้ของเด็กคนน,นี้เป็นยังไงนะคะแล้วก็ใน IQ เนี่ยมันก็จะมีคะแนนยิบย่อยซึ่งหมอจะไม่ลงรายละเอียดนะคะแต่ว่าจะมีคะแนนเรื่องของภาษาเรื่องของการเรียนรู้ที่ไม่เกี่ยวกับภาษามีเรื่อง processing speed หรือว่าการประมวลผลว่าประมวลได้เร็วมากน้อยแค่ไหนเรียนรู้สิ่งใหม่ได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ไอตัวตรงนั้นแหละจะเป็นตัวที่ทำให้โรงเรียนเนี่ยสามารถนำมาปรับแผนการเรียนสำหรับเด็กแต่ละคนได้นะคะเพราะว่าเด็กบางคนอาจจะไอคิวปกตินะคะแต่ว่าเขามีภาวะของสมาธิสั้นก็อาจจะทำให้ยุกยิกอยู่ไม่นิ่งทำให้ไม่ฟังที่คุณครูสอนแล้วก็อาจจะคะแนนไม่ดีได้ทั้งๆที่ไอคิวเขาปกติก็ม เหมือนนนกัะะคะหรือว่าอย่างที่กล่าวไปตอนตอนน้นเนาะเด็กที่เป็นดิสเลกเซียอ,อาจจะอ่านหนังสือได้ไม่ค่อยดีนะักเท่ากับเด็กปกตินะคะแต่ว่าเขาจะมีความสามารถทางด้านอื่นนะคะโอเคพูดถึงเรื่อง IQ มาสะยืดยาวเลยนะคะอันนี้แถมเล็กน้อยนะคะก็คือว่าไอตัว IQ เนี่ยมันเคยมีเอาไว้ใช้แบบในทางที่ผิดแบบอยู่บ่อยๆนะคะในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะตอนที่หมอไปหาความรู้ทางด้านนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าในช่วงที่มีสงครามโลกนะคะ มีบางประเทศเนี่ยที่บอกว่าแบบถ้าใครไอคิวต่ำกว่าเท่านี้จะต้องถูกจับไปประหารชีวิตซึ่งหมอก็แบบโอ้ oh my god น่ากลัวมากนะคะบอกว่านี่เราจะต้องกําจัดชีวิตคนเพียงเพราะว่าเขามีความสามารถทางสติปัญญาไม่เท่ากับคนอื่นเลยเลยนะคะหรือว่าแม้แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็เหมือนกันนะคะช่วงสงครามโลกค,ครั้งที่1นนะคะเขามีการวัดไอคิวของทหารนะคะเพื่อที่จะได้ดูว่าทหารแต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็มีการเข้าฝึกรบแล้วก็เข้าแต่ละกลุ่มเนี่ยตาม i q ค ะะแต่ว่าปัจจุบันนะคะก็ได้มีเรื่องของกฎหมายที่บ่งบอกมาว่าถ้ามีการแบ่งแยกแม้ว่าเด็กจะมีไอคิวต่ำนะคะเพราะฉะนั้นในโรงเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมอไม่แน่ใจที่ไทยเหมือนกันนะคะก็จะต้องมีการจัดการเรียนรู้ของเด็กนะคะถึงแม้ว่าเด็กจะมีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือว่าเด็กจะมีความพิเศษทางด้านอื่นๆนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะต้องทําให้เด็กคนนั้นเนี่ยเรียนจนจบนะคะแล้วทีนี้ไอคิวเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นตามพว ออินนนเเตร์ต็ะะคะว่าทดสอบ iQ อย่างฉับพลันนะคะอันนั้นเนี่ยก็ลองทำเล่นๆได้นะคะแต่ว่าไม่อยากให้เอาตัวตัวเลขนั้นเนี่ยมา กำหนดว่าโอ้เราเนี่ยเป็นคนเก่งมากเลยนะหรือว่าโอ้เราเนี่ยเป็นคนที่แบบเก่งได้ไม่เท่าเพื่อนเพราะว่าตัวเลขไอคิวเราไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไอตัวเลขนั้นนะคะมันเป็นตัวเลขที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานเพราะว่าการวัดไอคิวจริงๆเนี่ยควรที่จะได้รับการวัดจากนักจิตวิทยาที่ผ่านการเทรนอย่างได้มาตรฐานมาแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะไอคิวก็ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าคนคนนึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้หรือไม่นะคะแล้วก็ไอคิวของบุคคลในประวัติศาสตร์แบบอย่างเช่น เอาเบิร์ไอส์ตน์อาจจะมีการพูดถึงว่าเขาไอคิวเท่านั้นเท่านี้แต่พอหมอไปหาข้อมูลมาเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เกิดจากการคาดเดาทั้งนั้นเลยนะคะไม่เคยมีนักจิตวิทยาคนไหนไปวัดไอคิวไอสไตน์นะคะแล้วตัวเลขนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบ กับตัวเลขของไอคิวของคนในปัจจุบันได้เพราะว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปนะคะเขาพบว่าไอคิวของคนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นตามเจเนเรชันนะคะอันนี้มันมีภาษาอังกฤษที่เรียกว่า f i n Effect เลยนะคะคือเป็นการอธิบายว่าแต่ละยุคสมัยเนี่ยเด็กจะมีไอคิวเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีการเข้าถึงสาธารณสุขมากขึ้นมีการรักษาโรคได้มากขึ้นอย่างบางโรคเช่นโรคไทรอยด์ต่ำเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาทำให้ระบบสติปัญญาบกพร่องได้นะคะปัจจุ ปัจจุบันก็มีการสกรีนไทรอยตั้งแต่เด็กแรกเกิดนะคะก็จะทําให้มีการได้รับการรักษาก่อนที่เด็กคนนั้นจะสมองพัฒนาอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็มีเรื่องของอาหารนะคะปัจจุบันเรื่องของอาหารก็มีอาหารสุขภาพอาหารบํารุงสมองก็ทําให้เด็กๆเ,เนี่ยได้รับวิตามินแล้วก็เกลือแร่ได้ครบถ้วนมากขึ้นถ้าเทียบกับเด็กเมื่อร้อยปีก่อนนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการศึกษามีการเข้าถึงระบบการศึกษามากขึ้นก็ทําให้อ Q คิวของเด็กในยุคหลังๆเนี่ยมากขึ้น ตามเข้าไปเรียกว่าฟ l ลินเอฟเฟกค่ะโอเคแล้วก็ก่อนจบนะคะก็อยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า IQ เป็นเพียงแค่ตัวเลขนะคะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคนคนนึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตหรือว่ามีความสุขได้หรือไม่นะคะดังนั้นหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีตัวคิวอื่นเยอะมาเลยนะคะเช่น EQ นะคะ m o t i o n a l q u o t i e n t นะคะหรือว่าความฉลาดทางอารมณ์นะคะแล้วก็ MQ นะคะ Moral q ค o t i e n t ความฉลาดทางจริยธรรมนะคะ CQ นะคะ c ีทีทีคอนเทนต์ความฉลาดทางความคิดริเริ่มอะไรมากมายแต่หมดไม่ต้องไปจำนะคะเพียงแต่ว่าคลิปหน้าเนี่ยหมอจะมาพูดถึงเรื่อง EQ แล้วเราจะฝึก EQ ได้ยังไงนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเข้ามาในคลิปวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ t u b e c h anel n ของหมอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืม anyone can be anything ทุกคน สามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในแบบของตัวเองสวัสดีค่ะบ๊ายบายกับ y o u t u b n n h l ด็อกเตอร์จริงนะคะ YouTube channel ทุกคนเอ้ยไม่ใช่ตัวคำว่า IQ เนี่ยภาษาไทยก็เรียกว่าความความสาม Intelligent เนี่ยแปลว่าเขาบอกว่าเอาใหม่เขาเนี่ยได้ เขาเนี่ยในปี1000แบนฟอร์ดบีเน่